สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆนะคะเข้าสู่ Eve My Tool นะคะวันนี้นะคะพี่ก็มีคอมเมนต์จากน้องๆ นะคะบอกว่าพี่ Eve คะอยากให้จับฉลากทำสลามนะคะมีน้องท้าเข้ามาเยอะมากๆเลยพี่อีฟก็รับคำท้าเลยค่ะแล้วก็เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆคนไหนอยากให้พี่อีฟทำอะไรนะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกนะคะจัดไปแน่นอนวันนี้ก็มาจับฉลากทำสลามกันวิธีการง่ายๆเลยนะคะก็คือให้เขียน1 2 3นะคะลงไปในกระดาษสีเขียวแล้วก็เขียนสลามแล้วก็เขียนอุปกรณ์นะคะอย่างเช่นน้ำยาทำสลามกาวกากเพชรอะไรอย่างเงี้ยลงไปในกระดาษสีส้มแล้วเราก็เขย่าใช่ไหมคะสีเขียวคือเลขสีส้มคืออุปกรณ์นะคะนี่นะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะเดี๋ยวพี่จะเขย่าก่อนเอ้ยมีทั้งหมดสีละ7ใบนะคะเราจะจับขึ้นมาทั้งหมด4ใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสลามที่ทำการจับฉลากและทำเนี่ยมันจะเป็นสลามหรือเปล่า มาลุ้นกันเลยค่ะเริ่มเลยนะจับสีส้มเลยอันนี้เลยนะพี่ไม่รู้นะว่าคืออะไรตึ๊กเป็นเกลือใสเย้ งานดีวางไว้ตรงนี้และเราก็ต้องมาจับนะว่าจะใส่กี่ช้อนโดยใช้กระดาษสีเขียวจับเลยตึ๊งเอาอันนี้แล้วกันเอาไม่รู้หรอกตามด้วยกี่ช้อน1ช้อนเย้ก็ใส่แค่1ช้อนจะเป็นสลามมั้ยเนี่ยโอ้โหช้อนเดียวจะเป็นสลามมั้ยอ่ะโอเคเราก็ต้องทำตามกติกานะคะ1ช้อนเป๊ะๆใส่กาวใส่ให้เป็น1ช้อนจับไปแล้ว1ครั้งครั้งที่2ค่ะเรามาจับกันเลยนี่เอาอันนี้เลยพี่ไม่รู้นะว่าเป็นอะไรมันเหมือนกันหมดเป็นสีเหลืองอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะกระดาษสีส้มแล้วเราก็มาจับฉลากว่าจะกี่ช้อนโดยกระดาษสีเขียวหลับตาด้วยน้องๆบอกว่าเอ้ยพี่อิฟเห็นหรือเปล่านี่นะทั้งหมดโอ้แม่เจ้า3ช้อนเย้มาใส่สีเหลืองกัน3ช้อนค่ะน้อง1ช้อน2ช้อน3ช้อนตอนนี้นะคะทำไป2ครั้งแล้วค่ะครั้งที่3เรามาจับอุปกรณ์กันก่อนเลยอันนี้เลยกันเป็นอะไรนะสีส้มสีแดง oh, no. แม่เจ้าจอร์ดมันยอดมากจริงๆ huh? ใส่สีแดงแต่เรามาดูกันนะคะว่ากี่ช้อนแล้วจะเป็นสลามไหมนี่วันนี้น้ำยาสลามไม่มีเลยนะสีแดงแล้วเอาสีเขียวอันนี้นะดึงๆมาเลยพี่ไม่ได้มองนะ2ช้อน yeah. ใส่สีแดงลงไปนะคะน้อง2ช้อนนะคะอันนี้คือครั้งที่3แล้วนะเฮ้ยสีแดง1โอ้โห2สงสัยจะไม่เป็นยาสลามแล้ว yeah. และครั้งสุดท้ายค่ะโอ้มันเลยเกิดพี่จะขย่าให้มันเดินมานะสีแดงให้เอาสีส้มเติมมาตอนนี้นะมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นน้ำยาสลามหรือเปล่าครั้งที่4เป็นกากเพชรนะคะโอ้ยไม่เป็นน้ำยาสลามไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำไปก่อนนะคะ4ครั้งยังไม่เป็นน้ำยาสลามนะคะก็จะเขย่านะคะเป็นสีเขียวนะคะครั้งที่4แล้ว1ช้อนก็เป็นกากเพชร1ช้อนสีอะไรก็ได้นะที่จะใส่เป็นสีทองแดงแล้วกันนะคะใส่เป็น1ช้อนก็ใส่ลงหมดสรุปว่าพี่จับฉลากไปทั้งหมด4ครั้งแต่มันไม่เป็นสลามดังนั้นก็ให้โอกาสตัวเองอีกครั้งแล้วกัน ลองจับใหม่อีกครั้งนะคะจับจนกว่าจะเป็นน้ำยาสลาม เป็นน้ำยาสลามไหมสีฟ้า จับต่อไปเรามาดูกันนะว่าได้กี่ช้อน2ช้อนแต่เราก็ไม่กลัวนะคะเราจะกลัวทำไมเราก็ใส่กันไปนะคะเรามาจับกันใหม่นะคะครั้งที่6นะคะเป็นน้ำยาสลามไหมจะเป็นน้ำยาสลามไหมจะเป็นน้ำยาสลามไหมน้ำยาสลามโอ้ยครั
ั้งที่6ถึงจะได้เนื้อสลามดีใจมากๆค่ะสุดๆไปเลยเย้กี่ช้อนนะเนื้อสลามช่วยกันลุ้นค่ะน้องสีเขียวนะนี่3ช้อนสรุปว่าการจับสลากเส้นสุดลงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาใส่ยาสลามกันแล้วมาดูว่าจะเป็นสลามไหมมันเหมือนอะไรเลยอ่ะมาดูสีที่พี่ผสมดิอะไรสักอย่างนะคะสีที่ผสมนะคะเป็นสลามที่เราจับฉลากได้นะคะอันนี้เป็นครั้งที่6นะคะถึงจะได้น้ำยาทำสลามเราก็ใส่ไปเลย1ช้อนเมื่อกี้จับได้3ช้อนใช่ไหมช้อนที่1ช้อนที่2ช้อนที่3โอเคคน สรุปว่าไม่เป็นสลามค่ะเพราะว่ากาวมันน้อยมากๆเลยเห็นไหมน้องๆได้ส่วนผสมครบแล้วแต่ไม่เป็นสลาม เราจะมาแก้กันค่ะเราก็จะมาใส่กาวเพิ่มนะใส่เป็นกาวน้ำใสแล้วกันเนาะใส่กาวเพิ่มลงไปก่อนใส่ไปเลยเนาะเริ่มเป็นสลามแล้วพอเราใส่กาวเพิ่มนะคะสีแบบดำมากอ่ะน้องๆดิน่ากลัวอ่ะเย้ น่ากลัวมากมากอ่ะสีเหมือนยิ่งกว่าโค้กอะค่ะตอนนี้ก็เริ่มจับตัวเป็นสลามนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นะคะสีผสมอาหารมันเยอะเกินนะคะเดี๋ยวเราจะมาขยำข้างนอกนะคะเดี๋ยวใส่กาวไปอีกนิดนึงเนาะสีผสมอาหารมันมากกว่ากาวนะมันก็เลยไม่เป็นสลามตอนนี้จะเป็นสลามแล้วเห็นไหมเอ่ยพอพี่ใส่กาวไปก็เริ่มเป็นสลามแล้วแต่สีนี่แบบมะเหยมากน่ากลัวมากเดี๋ยวเรามาใส่ถ้วยข้างนอกกันเนาะเพราะว่าข้างในสีผสมอาหารเยอะมากๆเลยเฮ้ยดูสีดิเย้เฮ้ยน่ากลัวจะตั้งชื่อสลามอันนี้ว่าอะไรดีเนี่ยสีดำนะสลามยาพิษไหมสีแบบดำมากตัวนี้ก็เป็นสลามนะแต่ว่าจะใส่น้ำยาทำสลามเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะน้องจะได้จับตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ขยำหน่อยนะได้แล้วนะเดี๋ยวเรามานวดกันเลยค่ะสลามยาพิษเลยนะอันเนี้ยตอนนี้นะคะพี่อีฟก็ได้สลามนะคะจะเรียกสลามเจ้าก้อนนี้ว่าอะไรดีสลามยาพิษหรือสลามหมึกนรกหมึกดำมันดำมาที่สำคัญมือพี่อีฟดำไปหมดเลยค่ะเข้าตามซอกเล็บดำไปหมดเลยนะแก้ยากเหมือนกันนะเพราะสีผสมอาหารมันเยอะมากค่ะใส่น้ำยาทำสลามก็แล้วเบบี้ออยล์ก็แล้วกาวก็แล้วฝาจะได้ขนาดนี้คือแก้ยากสีน่ากลัวมากยิ่งกว่าชาโคลเรามายืดกันเลยนะคะว้าวว้าว ว้าวสีสวยเนาะเหมือนจะเป็นโค้กๆดำๆหน่อยเดี๋ยวเรามาจิ้มกันเลยนะคะเสียงจิ้มก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแต่เนื้อเขาจะติดมือเล็กน้อยนะคะดูสีดิดำน่ากลัวมากๆดูมือพี่อีฟนะเห็นเล็บไหมเหมือนไปฟอกอะไรบางอย่างดูเล็บพี่อีฟน่าเกลียดน่ากลัวจริงๆสำหรับวันนี้นะคะพี่อีฟต้องขอจบการรีวิวเจ้าสลามจับฉลากนะคะซึ่งดวงที่ดีจับไม่เป็นสลามสักทีเลยต้องมาแก้เป็นสลามสีโอเลี้ยงยิ่งกว่าโอเลี้ยงดำมากดูมือพี่อิฟขุ่นเคืองใจมากกับคลิปนี้น้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่กดไลค์ให้พี่อิฟกดแชร์ให้พี่อิฟและกด Subscribe นะคะฝากกดตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจะถึงแสน Subscribe แล้วนะคะช่วยกดเยอะนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่อีฟขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะอีฟคนนี้นะคะจะเอาสลามกระปุกนี้นะคะเอาไปทอดค่ะ yeah. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าสลามเนี้ยถ้าไปอยู่ในกระทะร้อนๆเลยอ่ะจะมีลักษณะอย่างไรและจะสามารถเอามาเล่นได้อีกไหมหรือจะทิ้งแต่ไม่ใส่อย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหการต้องมาตารางของเราโอ้โห